เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับ Bike Killer เกม Minecraft นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ใน Minecraft นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft Bedrock นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาทำนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้ใน Minecraft Bedrock นั่นเองอ่ะนี่ครับผมสิ่งที่ผมจะมาทำโชว์นะครับผมนั่นคือกระจกฮะกระจกที่สามารถมองทะลุได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่ามันทำยังไงมั่งนะครับอย่างแรกก็คือนี่เราต้องมี Armor Stand นะผมวางไปฮะอ่ะในเวอร์ชั่น Bedrock เนี่ย Armor Stand มันสามารถเปลี่ยนท่าทางได้ครับอย่างแรกเราจะให้มันถือกระจกก่อนนะฮะแบบนี้อ่ะเนี่ยเห็นว่าพอมันถือปุ๊บเนี่ยเราสามารถมองทะลุเข้าไปได้ครับทีนี้เราจะกดชิปแล้วคลิกขวาครับเปลี่ยนท่าทางนะครับซึ่งเราจะให้มันเป็นอยู่ท่าแบบถือแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะโยนยาล่องหนใส่มันครับฟืบไอ้เจ้าอาร์เมอร์แซนเนี่ยมันก็จะล่องหนแล้วนะครับและทีนี้เราก็จะใช้ไดเวชันครับฟืบพอเราปาไดเวชันเท่านั้นแหละฮะเราก็จะสามารถมองทะลุท้องทะเลได้นะครับแบบนี้เลยเห็นว่าแบบมองทะลุชัดเจนนะฮะไม่มีน้ำอะไรเงี้ยนี่เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเจ๋งนะครับแต่แบบเสียดายนะมันซูมไม่ได้ถ้ามีออปติฟายนี่ซูมได้นะก็ไอ้วิธีนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะซึ่งนี่มันค่อนข้างเจ๋งครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้จากการเปลี่ยนอาร์เมอร์แซนแบบนี้ครับแต่ผมว่าไอ้ท่านี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งเนี่ยพอเราเข้าใกล้ครับนี่ก็จะเห็นเลยว่าเหมือนน้ำมันหายไปอะไรอย่างงี้นะครับก็ค่อนข้างเฟี้ยวครับซึ่งตอนนี้ตัวผมมันล่องหนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอฟเฟกต์เคลียร์ตัวเองก่อนครับให้มันมีตัวเองกลับมาดีกว่านะไม่งั้นมันดูแปลกๆต่อไปครับผมจะทำวิธีนะครับที่เราจะบินขึ้นฟ้าด้วยความสูงที่แบบสูงโคตรๆนะครับ เราจะใช้เอ็นคริสตัลครับเสร็จแล้วก็ใช้ออฟซิเดียนนะฮะแล้วก็เอาเลสโตนนะครับมาทำวงจรลูปครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราทำไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่ามาวางออฟซิเดียนครับแล้วก็วางพิสตันไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทำวงจรลูปข้างหลังนี้ครับผมปึ๊บก็อันนี้เป็นแบบวงจรลูปแบบเบสิกเลยฮะผมเชื่อว่าใครก็ทำได้นะครับแต่ผมจะปรับให้มันแบบมีดีเลย์หน่อยนะครับผมปึ๊บเอาเป็นประมาณนี้ยังไม่พอเอาดีเลย์แบบสุดๆดีเลย์แบบนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวจะมืดแล้วเหรอไทม์เซต 3,000 ประมาณนี้แล้วกันโอเคความเร็วมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะวางผมจังหวะที่แบบว่ามันวางได้นะเนี่ยผมจังหวะที่มันดึงออกเนี่ยผมก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็จะวางไปเงี้ยไปเรื่อยๆครับผู้ชมเดี๋ยวไทม์สคิปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคเดี๋ยวผมหยุดก่อนแล้วกันนะครับจริงๆไอ้วิธีนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นคอมมานด์บ็อกเซมันขึ้นมาก็ได้นะแต่อันนี้สำหรับคนแบบเล่นเซอร์ไวโวลนะสามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ก็เป็นอะไรที่แบบคนเล่นเซอร์ไวโวลปกติทำได้ครับก็คือวงจรลูปแล้วก็ให้พิต้ามันดันเงี้ยแล้วเราก็วางเอ็ดคริสตัลไปเรื่อยๆครับทีนี้มันก็จะมารวมกันแบบนี้นะครับลองเดาดูไหมถ้าผมเดินเข้าไปตรงกลางเนี่ยแล้วผมทุบมันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ3 2 1ปึ๊บนี่ฮะโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเหมือนแบบมันหยุดชะงักกลางอากาศนะครับทำไมมันหยุดแบบนั้นวะเอาใหม่นะคือจริงถ้ามันไม่หยุดเนี่ยผมจะพุ่งขึ้นไปแบบโอ้โหขึ้นไปบนฟ้าเลยคุณผู้ชมแบบสูงมากๆเดี๋ยวลองทำใหม่แป๊บนึงโอเคน่าจะพอแล้วมั้ยเดี๋ยวผมลองใหม่เมื่อกี้เหมือนมันจะแบบบินหรอมันเลยหยุดแป๊บนึงโอเคอันนี้ไม่น่าจะหยุดแล้วนะลองดูใหม่ครับปึ๊บนี่ครับผมทีนี้เราก็จะพุ่งขึ้นมาแบบสูงโคตรนะครับผมสูงแบบมันเปิดพิกัดยังไงวะคุณผู้ชมผมอยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูว่าแบบเราขึ้นมาพิกัดไหนนี่ไงผมเปิดพิกัดได้แล้วมาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะลองดูใหม่ครับว่าเราจะพุ่งขึ้นไปพิกัดขนาดไหนนะโอเคคุณผู้ชมอันนี้น่าจะพอแล้วนะมาเดี๋ยวผมจะทำการแบบว่าบินขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตัวเองลงใหม่ครับมันจะได้แบบไม่ติดขัดนะครับผมเอาล่ะมาลองดูใหม่ปึ๊บโอ้โหขึ้นมาตอนนี้พุ่งขึ้นไป 1,000 แล้วครับ 1,500 แล้ว 1,600 โอ้โหยังไม่หยุดเลยนะโอ้โห 1,800 แล้วครับขึ้นมาถึง 1,800 เลยคุณผู้ชมสูงโคตรนะครับแทบจะออกนอกโลกแล้วมั้งเนี่ยก็เป็นแรงระเบิดที่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะฮะผมก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปสูงขนาดนั้นเหมือนกันนะแล้วแบบผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแบบเขาเรียกถ้าปั๊มไอเอ็นคริสตัลเนี่ยเยอะกว่านี้มันจะสูงขึ้นแบบถึง 2,000 หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่านี้คุณผู้ชมไปลองทำกันต่อในของตัวเองดูแล้วกันนะครับถ้าอยากรู้เนี่ยเอาละฮะต่อไปเนี่ยผมจะมาทำแบบว่าเป็นปืนใหญ่ทรายนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราวางพิสตันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นใยนะครับทีนี้ผมแล้วก็จะวางทรายขึ้นมาแบบนี้ครับวางขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับปึ๊บวางประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำอันนี้นะครับคือมันทำได้เฉพาะในเบสล็อกนะไม่เชื่อลองไปทำในจาวาดูครับมันจะไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะทุบบล็อกนี้ออกครับปึ๊บทีนี้เนี่ยทรายมันจะค่อยๆแบบสแต็กรวมกันไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมปึ๊บนี่ฮะก็ หล่นมาแบบพรั่งพรูนะฮะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับมาผมจะวางคันโยกครับแล้วก็เปิดเลยครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบปืนใหญ่คุณผู้ชมพุ่งออกไปเงี้ยปึ๊บก็จะเป็นทรายจำนวนมากนะครับผมถูกปล่อยออกไปแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยทรายมันแบบว่ารวมกันเยอะๆที่บล็อกเดียวใช่ไหมพอมันดันไปปึ๊บมันก็จะวางทรายออกมาแบบเป็นแถวยาวแบบนี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับผมไปลองมาแล้วในจาว่าถ้าเป็นจาว่าปึ๊บมันจะแบบไม่พุ่งออกมาเยอะๆแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็นแบบบล็อกตกมาเยอะๆเฉยๆนะครับแต่มันจะไม่พุ่งมาแบบเนี้ยและอย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับอย่างแรกครับแต่ว่าเป็นของเวอร์ชั่นจาว่านะครับมันคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยบินขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารางมาก่อนนะครับผม
แล้วก็เป็นรถรางที่แบบใส่ TNT ไว้นะครับแล้วก็เอากระจกมากั้นไว้แล้วกันโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะวางไว้แนวนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะวางแบบสแต็กรวมกันเยอะๆครับอันนี้ผมวางแบบมาโครเลยนะฟืบตอนนี้น่าเยอะมากๆแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะวาง power rail ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้โอเคเสร็จแล้วผมจะวางไว้อย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดันอันนี้เข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลองดูเลยครับผมฟืบขึ้นมานะครับตอนนี้ไวพุ่งขึ้นมา 1,200 ครับ 1,300 แล้วฮะโอ้โหจบตอนนี้จบที่ 1,400 นะครับผมเป็นไงพุ่งมาแบบไม่รู้ตัวนะครับจู่ๆก็บินได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงครับผู้ชมวิธีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยแล้วผมมาพุ่งโอ้โหมาโคตรไกลเลยเนี่ยเมื่อกี้หมู่บ้านเราอยู่ไหนนะโอ้โหระเบิดแบบโอ้โหเดี๋ยวผมหาจุดเดิมแทบไม่เจอเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันคนละหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยผมมาไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมันพุ่งแบบโคตรไกลอ่ะอันนี้เจอหมู่บ้านเดิมแล้วโอ้สุดยอดเกินนะครับแล้วแบบนี่คือพลังทำลายล้างของTNT เมื่อกี้นะครับเอาใหม่ผมยังไม่ยอมแพ้คุณผู้ชมผมจะลองขึ้นไปแบบที่พิกัด 2,000 ดูนะครับทีนี้เราจะต้องสแต็กไว้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองนับจำนวนเลยนะครับฟืบวางไปก่อนครับตอนนี้200แล้วนะครับ300เอาสักประมาณ400แล้วกันโอเคสัมผัสได้ถึงความแบบเฟรมเรทตกเลยนะฮะโอเค400นี่น่าจะได้แล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต่อมางี้อันนี้เราจะวางเป็น power rail เหมือนเดิมนะครับปึ๊บฮะตอนนี้เหมือนเสียงในเกมหายไปแล้วนะมันแหลกขนาดนั้นเลยอะปึ๊บเรามาลองบินกันดูดีกว่าคุณผู้ชมปึ๊บไปเลยฮะพุ่งขึ้นมาแล้วเจ้าอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมันดีดไป 5,000 6,000 7,000 โอ้มันมากกว่า 9,000 แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ 12,000 แล้วนะครับ What the fuck พิกัด 12,000 โอ้โหเกือบไปแตะที่ 13,000 อ่ะนี่มันอะไรกันวะครับเนี่ยตอนนี้ผมสงสัยแล้วถ้าผมลงไปเนี่ยผมจะไปโผล่ที่ไหนนะฮะโอ้โหวิธีนี้มันเกินไปจริงๆคุณผู้ชมคือแบบถ้า Minecraft เนี่ยมีออกนอกโลกนี่คือแบบมันออกนอกโลกไปแล้วนะพุ่งขึ้นมาความสูงแบบ 13,000 บล็อกอ่ะโอ้โหโคตรโหดผมว่าถ้าผมปล่อยให้ตัวเองตกไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาอีกนานแน่เลยนะครับเดี๋ยวผมคิวตัวเองก็ได้ขี้เกียจรอนะครับคือแบบมันสูงมากๆไงโหพิกัดแบบพุ่งขึ้นไปสุดยอดมากไหนดูสภาพหลุมอันนี้ดิโอ้นี่ฮะเละครับผมบอกได้คำเดียวว่าเละนะฮะก็ถ้าใครเนี่ยอยากขึ้นไปสูงกว่า 13,000 บล็อกเนี่ยก็ลองเพิ่มจำนวนดูครับเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมดูนะ entity ตรงเนี้ยคือมัน400กว่านะครับก็คือมันมีแบบ TNT 400กว่าใช่ไหมถ้าอยากขึ้นไปสูงกว่า 13,000 ก็ลองเป็น500อะไรอย่างนี้ดูนะครับแต่มันน่าจะแหลกมากๆเลยนะผมขอพอไว้แค่นี้แล้วกันเอาล่ะผู้ชมต่อไปเนี่ยเราจะมาทำแบบเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับแบบว่าเป็นแช่ออนเซนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นบล็อกควาสนะครับนี่บันไดควาสแบบนี้นะครับแล้วก็โซแซนนะครับผมถังน้ำนะฮะแล้วก็สเปิร์ตแท็บดอครับเดี๋ยวเราจะสร้างประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเราก็จะขุดเป็นพื้นที่นะครับ 3x3 ครับหรือ9บล็อกนั่นเองวางไปเลยครับทีนี้รอบๆนะครับเราก็จะวางบันไดควาสไปครับแบบนี้ล้อมรอบไปเลยนะฮะสร้างไว้ตรงนี้ครับเผื่อแบบลุงๆอยากมาแช่น้ำออนเซนอะไรอย่างงี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แหละก็วางน้ำไปเลยครับผมวางแบบนี้นะครับให้มันเต็มนะทีนี้ก็จะเป็นน้ำแบบปุดๆเงี้ยเหมือนแบบน้ำร้อนอะไรอย่างงี้นะครับโอ้พุ่งเลยฮะเห็นไหมน้ำร้อนจริงนะฮะทีนี้เนี่ยก็เอาแทร็ปดอร์มาปิดครับผมปิดแบบนี้นะครับเพิ่มความแบบสวยงามนะครับผมก็วางไปให้ครบทุกด้านเลยนะครับและก็ด้านนี้โอเคมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาลูกค้ามาดูครับผมมาลุงเป็นไงโอ้โหเป็นไงลุงชอบครับลุงพุ่งใหญ่เลยนะฮะนี่นี่ปิ๊งมีเอฟเฟกต์ปิ๊งๆนะครับผมคือแบบถูกใจอะไรอย่างเงี้ยไหนลองดูดินี่พวกลุงก็แบบมาแช่ออนเซนแล้วก็ถูกใจนะครับผมลุงชอบผมก็ดีใจแล้วนะและอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าถ้าเราเอาเค้กแบบครึ่งนึงอะไรเงี้ยสมมุติเรากินอันนี้ครึ่งนึงใช่ไหมแล้วก็อันนี้ครึ่งนึงเนี่ยถ้าเราดันมันมาแบบรวมกันมันจะเป็นยังไงฮะมันอาจจะเป็นเค้กเต็มก้อนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะเอาพิสตันมานะครับผมแล้วก็คันโยกเลสโตนนะครับนี่มาเราจะมาทดลองกันนะผมเราก็จะโยงมันมาแบบนี้นะครับปึ๊บโยงมาฮะเอามารวมกันตรงนี้แล้วกันโอเคเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ผมโยกนะครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผม3 2 1ชึบเฮ้ยคุณผู้ชมมันรวมกันได้จริงว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยกลายเป็นเค้กแบบเต็มบล็อกเลยนะครับผมนี่มันสุดยอดไปเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะถามนะครับว่ามีใครเชื่อไหมว่ามันเป็นของจริงมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาเฉลยดีกว่านะครับก็ข้างใต้นี้เนี่ยมันจะมีคอมมานด์บล็อกอยู่นะครับซึ่งก็คือมันเซตว่าถ้าผมโยกคันโยกเนี่ยมันก็จะแบบเสกขึ้นมานะครับเสกเค้กขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อันนี้เนี่ยอาจจะไว้แบบหลอกเพื่อนก็ได้นะเหมือนแบบให้เพื่อนที่ยังไม่รู้เนี่ยเราแบบเราก็จะทำเป็นโชว์เหมือนแบบกินเค้กครึ่งนึงอย่างงี้ใช่มั้ยพอเรายกปุ๊บกลายเป็นเค้กแบบเต็มก้อนอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็เผื่อคนอยากไปแกล้งเพื่อนนะครับก็สามารถ
ไปใช้ได้ครับผมว่ามันต้องหลอกได้มั้งแหละใช่ไหมเพราะมันก็ดูเนียนเหมือนกันนะเอาแล้วคุณผู้ชมและอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะมาลองทำตามหน้าปกคลิปกันครับผมนั่นก็คือทำบ้านหมุนได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะใช้เป็นมอดครีเอทนะครับคือผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับมอดนี้เยอะมากครับแต่พอรู้อยู่มันใช้ยังไงนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องมีพลังงานครับผมเพื่อให้แบบเครื่องยนต์มันทำงานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้แบบว่าหมุนใช่ไหมเราก็ต้องใช้อันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นแบบที่เชื่อมให้แบบบล็อกมันหมุนอีกทีนึงอ่ะผมพูดไม่ถูกเดี๋ยวเรามาลองสร้างดีกว่าครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกผมจะขุดพื้นที่ก่อนแล้วกันเอาเป็น 7x7 แล้วกันฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนโลกดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปรับให้บล็อกดินเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้บล็อกดินมันแค่2ใช่ไหมจะปรับให้บล็อกดินเป็นสัก10แล้วกันครับโอเคประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้ขุดหลุมข้างล่างได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการของไอ้เจ้าเครื่องนี้แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเหมือนพลังงานนะครับแล้วก็เราจะวางตัวนี้นะครับแล้วก็วางอันนี้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะจ่ายพลังงานมาให้อันนี้ครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนแบบทำหน้าที่หมุนประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบคือหัวมันเห็นว่ามันจะแบบเป็นเหมือนแบบสติ๊กกี้พิสตันนะครับก็คือแบบมันเป็นกาวนะครับเพื่อเชื่อมกับบล็อกนี้นั่นเองและบล็อกนี้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกที่เราสามารถวางอะไรก็ได้ครับให้มันหมุนแบบเนี้ยผมไม่รู้จะอธิบายไงเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้ดีไหมหรือว่าเราต้องลงมาอีกบล็อกวะเอ้ยไม่ดิเราต้องลงมา1บล็อกเราก็จะวางต่อกันมาแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะวางยาวมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาซูเปอร์กลูครับผมมาวางไว้เพื่อให้แบบบล็อกที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันแบบติดหนึบนะครับมาเดี๋ยวเราลองให้มันหมุนดูแล้วกันฟืบอย่างแรกเราก็จะวางให้มันแบบปิดหลุมไว้ก่อนนะครับผมโอเคมาทีนี้เราลองเปิดใช้งานเครื่องดูครับเป็นไงนี่มันก็จะหมุนออกมาได้โอ้มันมาเป็นปึกแผ่นแบบนี้เลยนะฮะโอ้เชียดงานเข้าแล้วมันเชื่อมกันหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะผมลองทุบพวกนี้ออกก่อนโอเคเดี๋ยวลองหมุนใหม่ฟืบมันหมุนตรงไหนมาด้วยมาโอ้โหคือมันแบบติดมาแบบโอ้โหแบบแผ่นใหญ่เลยอ่ะอ๋อนี่เราสามารถปรับขนาดมันได้อยู่ครับก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับเอาล่ะมาผมแก้ให้มันหมุนแค่นี้ได้แล้วครับเราต้องปรับขนาดมันลดลงนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมปรับให้มันเหลือแค่3นะครับดูจากเส้นสีขาวได้เนี่ยถ้ามันเป็น4ปุ๊บมันจะเชื่อมไปที่บล็อกข้างๆนะครับผมเลยลดไว้เหลือแค่3นะครับนี่มันก็จะแบบถึงตรงนี้พอดีนะครับผมเอาล่ะมาทีนี้เราก็จะลงมือสร้างบ้านได้แล้วนะครับผมเราก็จะทำเป็นแบบบ้านไม้โง่ๆเลยนะคุณผู้ชมมันเล็กไปเปล่าวะช่างมันเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนฮะประมาณนี้ไหนลองหมุนหน่อยดิปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวบ้านมันขาดตอนสงสัยต้องใช้พลังซูเปอร์กลูสินะโอเคผมก็จะแปะซูเปอร์กลูแบบนี้นะครับแล้วก็วางไปแบบนี้มันน่าจะได้อยู่นะผมไม่แน่ใจมีวิธีดีกว่านี้ไหมแต่แบบผมพอจะรู้แค่ประมาณนี้ครับลองหมุนใหม่ดิปึ๊บเอาล่ะมาผมก็จะวางมันต่อด้วยกันเลยฮะเอาละฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ทำเป็นแบบบ้านสี่เหลี่ยมโง่ๆได้แล้วนะครับมาขอลองหมุนหน่อยละปึ๊บหมุนได้แล้วหมุนได้แล้วโอเคทีนี้เนี่ยเราจะต้องแต่งเติมใส่เป็นกระจกไปเด้อนะครับเราจะได้แบบมองวิวได้นะครับผมก็ใส่เป็นกระจกอันนี้แล้วกันปึ๊บวางไปนะครับแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าอยู่ข้างในบ้านด้วยแล้วมองวิวดูนะครับมันจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองวางแบบพวกกล่องครับอะไรเนี่ยเตาเผากล่องดูนะครับให้มันดูแบบเป็นการเซอร์ไวล์ที่แท้จริงนะฮะโอเคตรงนี้ผมจะวางซูเปอร์กลูไปด้วยวางแบบนี้ฮะเฮ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมมาไหนลองหมุนดูดิปึ๊บหมุนไปครับนี่ได้ละหมุนได้ทั้งหลังแล้วโอเคทีนี้ครับเราจะลองอยู่ข้างในดูนะแล้วทีนี้เราจะหมุนนะครับมันจะเป็นยังไงนะหมุนไปโอ้คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านหมุนไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามึนนะครับมึนอู้โดนเหวี่ยงโดนเหวี่ยงโอ้มึนจริงมึนจริงเดี๋ยวนะผมออกมาก่อนออกมาก่อนโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขุดพื้นที่ข้างล่างเพิ่มนะครับเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้แล้วมันหมุนแล้วมันจะติดข้างล่างอะไรเงี้ยเอาล่ะมาผมขุดพื้นที่เพิ่มแล้วครับไหนลองดูหน่อยซิหมุนไปครับฮึบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองวิ่งเข้าไปในบ้านดูนะครับมาเข้าไปฮึบนี่ครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับความแบบมึนนะครับเพราะว่ามันแบบหมุนแบบหมุนที่มันโยกอะไรเงี้ยไหนเรามองหน้าต่างซินี่มองวิวครับผมโอ้โหมันจะหมุนเลยขนาดเนี้ยต้องพยายามวิ่งออกมาครับปึ๊บโอเคออกมาทันนะครับผมเอาละฮะและนี่ก็คือบ้านหมุนได้ของผมนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมส่วนมอดนี้เนี่ยมันก็ชื่อมอด create ครับพิมพ์แบบเนี้ยนี่ครับพิมพ์แบบนี้นะ create แบบนี้แบบนี้นะครับพิมพ์หาใน Google ได้เลยครับพิมพ์แบบ Minecraft แล้วก็เนี่ย create เงี้ยเจอแน่นอนครับผมมอดนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ